สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีที่มีน้องๆนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คนนะครับที่มีการชูป้ายมีข้อความว่าชาวจุฬารักลุงตู่ในวงเล็บนะครับเผด็จการขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ถูกรับเชิญนะครับไปพูดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่านิสิตทั้ง3คนนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ติดตามตัวไปถึงบ้านพักนะครับรวมทั้งไปสอบถามไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับกลุ่มนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยก็มีความเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับเป็นการข่มขู่คุกคามให้เกิดความหวาดกลัวปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นจึงได้มีการเดินทางเข้าพบกับตัวแทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UN ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเมื่อวันที่11เมษายนนะครับผลการพูดคุยจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับน้องๆทั้ง3คนนะครับคนแรกก็คือคุณภริศชิวารักษ์นะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็เป็นจากเป็นคน2ท่านที่ไปชูป้ายด้วยแล้วก็เข้าพบกับทาง UN ด้วยก็คือคุณธนวัฒน์วงไทยวงชัยนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและน้องวิรันพัฒน์รอดแก้วนะครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาเดี๋ยวจะพูดคุยกับทั้ง3คนสวัสดีน้องๆทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่พูดคุยวันนี้ไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ของ UN นะครับเป็นด้านทางด้านสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะแล้วก็ประเด็นที่ไปพูดคุยมีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็มีข้อเรียกร้องหรือมีข้อเสนอหรือมีประเด็นที่เสนอต่อทาง UN อย่างไรครับน้องภริศครับก็เราก็คุยกันในหลายประเด็นนะครับเป็นเรื่องของกรณีการคุกคามเราก็บรรยากาศสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับก็แต่ว่าสามประเด็นหลักๆที่คุยกันในวันนี้ก็เจ้าหน้าที่วันนี้เราก็คุยเมื่อเจอกับทางเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบเป็นทางในออฟฟิเซอร์เป็นเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนนะคุณอิมเมจซึ่งเขาก็ว่าครับแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของ privacy ก็คือความเป็นส่วนตัวเขาแสดงความกังวลว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเราในตอนนี้เนี่ยกำลังถูกความโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย คือประการที่หนึ่งคือการคุกคามทางกายภาพเนี่ยคือเขาก็พูดถึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วครับครับแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของการคุกคามทางออนไลน์ว่าปัจจุบันนี้การใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้คือการสื่อสารระยะไกลเช่นโทรศัพท์มันก็ไม่หมดแล้วเพราะว่าในปัจจุบันการสืบข้อมูลหรือการแฮกเข้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ทำได้ครับไม่ต้องพูดถึงการจัดทางโทรศัพท์ที่ก็มีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจจะทำกับประชาชนมาตลอดครับครับอันนี้คือประเด็นที่ครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็พูดถึงว่ากิจกรรมที่พวกเราทำอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันคือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกครับแต่เขาขอให้เราระมัดระวังตัวถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยขอแจ้งเขาแล้วก็ท้ายสุดคือเขารับปากว่าเขาจะคุยกับทางรัฐบาลไทยให้ยุติเรื่องยุติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะพวกผมแต่ว่าเป็นเคสครับครับต้องวิรันพัฒน์ครับนี่ก็เป็นหนึ่งที่ไปชูป้ายตอนที่คุณประยุทธ์ไปที่จุฬานะครับป้ายที่ชูนี่คือตกลงใช้ประชาชนรักลุงตู่วงเล็บเผด็จการหรือว่าชาวจุฬารักลุงตู่ในวงเล็บเผด็จการนะครับเป็นชาวจุฬาค่ะอ๋อเป็นชาวจุฬาครับทำไมถึงใช้ข้อความนี้เป็นการสื่อสารในวันที่พลเอกประยุทธ์ไปที่จุฬาครับก็มันสื่อถึงการกระทำของจุฬานะคะตั้งแต่ที่ผ่านมาว่าก็ดูมีท่าทีที่จะไม่ได้รังเกียจกับรัฐบาลนี้สักเท่าไหร่แถมยังมีการเชิญมาปาฐกถาถึงในมหาวิทยาลัยแล้วก็ไอ้คำปาฐกถาเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อที่ตั้งไว้เลยแต่ว่าก็น้องก็เรียกว่าอะไรบุคลากรก็ยังชื่นชมยินดีกันก็
มันก็ชัดอยู่ว่าคือต่อให้เขาไม่มีอะไรต่อให้เนื้อหาสาระเขาไม่มีอะไรเนี่ยก็ยังได้รับการชื่นชมจากชาวจุฬาเสมอมันก็ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนว่าชาวจุฬาเนี่ยไม่ว่ายังไงก็รักคุณตู่ค่ะแล้วก็ครับว่าในเรื่องของการแสดงออกรอบนี้ค่ะเราก็ต้องการจะพูดถึงเรื่องพูดถึงประมาณว่าถึงแม้ภาพที่ออกไปเนี่ยดูชาวจุฬาจะรักคุณตู่มากแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับอำนาจเผด็จการไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ต้องการแสดงออกว่าเออมันยังมีคนที่ไม่ได้คิดเหมือนกับวิหารในมหาลัยครับแต่ว่าเมื่อตัดสินใจทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยคิดมาก่อนไหมครับว่ามันจะเป็นไปในลักษณะนี้ก็คือถูกคุกคามถูกมีการส่งทหารตำรวจไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นไปตามที่คาดไว้แต่อย่างที่เพนกวินบอกว่าเรื่องการคุกคามและเมื่อสิทธิเสรีภาพในประเทศเราตลอด4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติ แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรปกติเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราอ่ะรู้สึกปกติไปแล้วซึ่ง เรื่องนี้เราก็ค่อนข้างเตรียมใจรับมาในระดับนึงค่ะครับครับน้องธนวัฒน์คิดอย่างไรถึงร่วมชูป้ายในข้อความนี้ครับก็คือหลักๆที่เราต้องการจะแสดงออกเนี่ยนะฮะก็คือจะแสดงจุดยืนของเราเนี่ยทั้งหมด2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1คือเจ้าการแสดงว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการจุฬานะครับที่การใช้ชื่อของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วพยายามจะสร้างภาพว่าจุฬาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซัพพอร์ตรัฐบาลทหารเผด็จการชุดนี้นะครับซึ่งผมต้องการจะแสดงว่าในจุฬาเนี่ยก็ยังมีคนกลุ่มนึงซึ่งก็กลุ่มใหญ่ด้วยนะฮะแต่เค้าเนี่ยถูกความกลัวเนี่ยครอบงำนะฮะเลยไม่กล้าจะแสดงออกมาดังนั้นเนี่ยเราจึงเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการจะแสดงออกว่าในจุฬาเนี่ยไม่ได้เป็นทุกคนนะที่จะซัพพอร์ตรัฐบาลเผด็จการทหารชุดนี้นะฮะแล้วอย่างที่สองที่เราต้องการจะแสดงออกก็คือว่าเราต้องการจะต่อต้านแสดงความไม่เห็นด้วยกับจุฬานะฮะที่ทำคะแนนกิจกรรมหอพักนิสิตมาเป็นตัวล่อให้นิสิตเนี่ยมาฟังการปราศัยของประยุทธ์นะครับผมไม่เห็นด้วยเลยที่จุฬาเนี่ยกำลังใช้ความอดอยากความยากจนทางเศรษฐกิจของนิสิตกลุ่มนึงนะครับบังคับให้นิสิตกลุ่มนี้ต้องมานั่งฟังปาฐกถาที่ไร้ซึ่งสาระและแก่นสารของพลเอกประยุทธ์ผมไม่เห็นด้วยกับสองข้อนี้เราจึงออกแสดงออกผ่านสารการจะครับนั่นหมายถึงว่านักศึกษาหรือนิสิตที่ไปฟังนี้ก็ถูกบังคับให้ไปฟังด้วยใช่ไหมฮะถูกบังคับผ่านคะแนนกิจกรรมค่ะอ๋อครับครับทีนี้ถ้ามองว่าจริงๆแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่จุฬาเชิญพลเอกประยุทธ์มาบรรยายครับโดยจุดยืนนะฮะเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีที่มาอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชอบทำนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณการที่จุฬาเนี่ยได้ประกาศว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวนะครับก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ปราศจากการโกงการทุจริตการคอร์รัปชันนะแต่อีกมือนึงของจุฬาเนี่ยกลับไปเชิญรัฐบาลที่ภาพลักษณ์เนี่ยเต็มไปด้วยการพูดจาทุจริตนะฮะภาพลักษณ์ของคนในรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวนะครับแล้วจุฬาเนี่ยก็ยังทำมากกว่านั้นคือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์3ข้อที่เสนอไปยังพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งอย่างข้อที่บอกว่าจุฬาเนี่ยต้องการจะขอให้รัฐบาลเนี่ยโอนโรงพยาบาลสวนเบนจากกิบเป็ดเนี่ยมาเป็นมาให้จุฬาเนี่ยบทฐานเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างชัดแจ้งและโจ่งแจ้งมากนะซึ่งผมคิดว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับแต่ว่าในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จุฬาก็เป็นสถาบันการศึกษาการเชิญผู้นำประเทศมาพูดคุยมาบรรยายในประเด็นแล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีความเหมาะสมในประเด็นในเชิงของการเป็นผู้นำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยมันก็เป็นวิชาการด้วยส่วนหนึ่งที่จะทำให้คณาจารย์หรือแม้แต่นักศึกษาเองได้รู้ว่าผู้นำคิดอะไรมองอะไรหรือต้องการจะพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยไหมครับอย่างนี้นะครับอย่างในงานปาฐกถาที่เราพบเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวิทยาที่เปิดหรือว่าคำกล่าวของพิธีกรในงานก็คือเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการ
การพูดถึงการพัฒนาเชิงวิชาการหรือว่าการเผยแพร่ความรู้แก่นิสิตแต่ว่าคือการนำเสนอสิ่งที่จุฬาอยากจะทำเป็นการนำเสนอข้อนโยบายยื่นข้อเสนอตรงๆเลยคือไม่มีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้ใดๆมาเกี่ยวข้องครับครับน้องพริษคิดอย่างไรครับเพราะว่าเชื่อว่าคงจะมีหลายๆมหาวิทยาลัยที่อาจจะต้องจะถูกบังคับหรือเปล่าไม่ทราบที่จะต้องให้คุณประยุทธ์ไปบรรยายควรจะทุกมหาลัยควรจะปฏิเสธหรือควรที่จะเข้าไปในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศในการที่จะให้คณาจารย์ให้นักศึกษาได้รู้ทิศทางของประเทศผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มองไม่สองมุมนะครับถ้ามองในมุมหนึ่งถ้ามองในมุมว่าจะเชิญเขาไปพูดในฐานะของผู้นำประเทศ อาจจะต้องถามนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นก่อนว่านิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นน่ะเขายอมรับประยุทธ์เป็นผู้นำหรือเปล่าเลือกตั้งมาเขาไม่ได้เลือกและสุดท้ายคือและก็คือว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยคงจะมีกระดูกสันหลังก็คือเราคือว่าผมเชื่อแหละว่าในทุกมหาลัยเนี่ยมีหรือแม้กระทั่งตัวผู้บริหารในบางมหาลัยก็อาจจะไม่ได้เห็นเรื่องรัฐบาลประยุทธ์ผมคิดว่ามันจะมีพลังมากถ้าเกิดว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยซึ่งการศึกษามันคืออนาคตของประเทศเนี่ยพร้อมกันลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้เราไม่ต้องการสภาพปัจจุบันที่มันย่ำแย่ตัวสิ่งที่มันบิดเบี้ยวครับครับผมคิดว่าทั้งสถาบันต่างทั้งประเทศทั้งนิสิตนักศึกษาทั้งอาจารย์ผู้บริหารควรจะลุกขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วสำหรับการพัฒนาของประเทศไทยไว้มันหมดแล้วกับการย้อนถอยหลังครับครับตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆเราเองก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยไปเยือนธรรมศาสตร์แต่ว่าจริงๆเมื่อปีที่แล้วคณะรัฐศาสตร์ก็มีการมีสิทธิ์ไปบรรยายซึ่ง ผมคิดว่าการเชิญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องยอมรับคือคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการเชิญก็ควรที่จะมีการแสดงออกครับและสุดท้ายถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการมาเยือนธรรมศาสตร์และถ้าหลักการผมไม่ต้องการให้ธรรมศาสตร์เชิญพลเอกประยุทธ์มาแต่ถ้าเขาพูดนั้นตัดสินใจที่จะมาธรรมศาสตร์ผมเชื่อว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เรายังมีอยู่แต่นักศึกษาของเราจะต้องไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารและต้องแสดงกันแสดงออกต้องไม่เห็นด้วยอย่างนั้นแน่นอนและหากนักศึกษาเขาพูดนั้นได้มาเยือนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะวิทยาเขตไหนก็ตามเข้ามาฮะนักศึกษาธรรมศาสตร์เตรียมรอการต้อนรับมันเหมือนกับที่เราได้ต้อนรับคุณพิสิทธิ์นี่คือธรรมเนียมของธรรมศาสตร์เรานี่คือธรรมเนียมธรรมศาสตร์เรามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นรับรู้ขึ้นมาครับครับและคิดว่าผมที่จะรู้ขึ้นมาต้อนรับคุณประยุทธ์เนี่ยของธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่ามืดฟ้าโมดินครับครับทีนี้ถามว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเสรีภาพในการที่จะเชิญใครก็ได้นะความเป็นเสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยก็ควรจะมีเพราะฉะนั้นควรจะมีเสรีภาพในการที่มหาลัยเองหรือคณะบุคลากรหรืออาจารย์อาจจะมีเสรีภาพที่เชิญใครก็ได้ทำไมจะต้องไปปิดกั้นแล้วจริงๆหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็ควรจะเปิดความคิดเห็นที่หลากหลายไม่ควรจะจำกัดว่าคนนั้นเราชอบคนนี้ไม่ชอบไม่ควรจะให้เข้ามาอันนั้นมันจะขัดแย้งกับหลักของความเป็นเสรีภาพทางวิชาการในมหาลัยไหมครับเสรีภาพทางวิชาการต้องมาพร้อมกับเรามีเสรีภาพทางวิชาการครับแต่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องมีศักดิ์ศรีและต้องมีศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ทางวิชาการด้วยครับนักวิชาการจะมีเสรีภาพได้ก็ต่อเมื่อสังคมอยู่ในสภาพที่เป็นประชาธิปไตยและในความเป็นจริงก็คือว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลนี้ก็คุกคามเสรีภาพทางวิชาการนักวิชาการไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วถ้านักวิชาการจำนวนหนึ่งรวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ตามยังน่าระลึกเชิญคนที่คุกคามเสรีภาพของนักวิชาการท่านอื่นมาบรรยายหรืออ้างว่านี่คือเสรีภาพทางวิชาการผมคิดว่านี่คือการแทงข้างหลังทางวิชาการครับผมคิดว่านี่คือการนี่คือความไร้จุดยืนเราต้องแยกให้ออกนะครับถ้าเราเป็น
บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยและนายกมันเลือกตั้งมาถูกต้องเนี่ยต่อให้เป็นคนที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเขามาบรรยายแล้วก็ควรจะบรรยายนั่นคือสิทธิทางวิชาการแต่นี่ไม่ใช่นะครับน้องนี่มันคือคนที่เราควรจะเรียกว่าเป็นนายกและนี่คือคนที่ตามสิทธิภาพทางวิชาการเรามาจะ4ปีแล้วคุณจะอ้างสิทธิภาพทางวิชาการแบบนี้ไม่ได้นะครับน้องวิรันพัฒน์ครับคิดอย่างไรครับเพราะว่าในมหาลัยเองตอนนี้ในฐานะที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกเนี่ยแล้วในฐานะที่ประเทศก็เป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งคุมโดยเบ็ดเสร็จโดยซึ่งคุมเบ็ดเสร็จโดยทหารเนี่ยจะให้มหาลัยทำอย่างไรได้ในเมื่อบรรยากาศมันเป็นรัฐาธิปัตย์อ่ะมหาลัยเองก็อยู่ในผู้บังคับบัญชาพลเอกประยุทธ์ก็เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งของมหาลัยด้วยเหมือนกันอย่างแรกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้จุฬาออกจากระบบเป็นองค์การมหาชนแล้วเพราะฉะนั้นรัฐไม่ได้มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาจุฬา คือทำหน้าที่ในแง่ของการกำกับดูแลไม่ให้ทำผิดกฎหมายเพียงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หนูคิดว่าการจะมาอ้างว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งของมหาลัยเนี่ยถือว่าผิดหลักการอย่างมากค่ะแล้วก็ของจุฬาเนี่ยมีปณิธานนะคะว่าเกียรติภูมิจุฬาเป็นเกียรติภูมิแห่งการรับใช้ประชาชนถึงแม้ว่าตลอด4ปีมาเนี่ยผู้บริหารหรืออะไรเขาอาจจะมีการหลงลืมหรือสับสนปณิธานนี้ของเราไปบ้างแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องหยัดยืนตามปณิธานของสถาบันอันยาวนานนี้ค่ะเราต้องรู้ว่าต้องชัดต้องเคลียร์ว่าอะไรคือการทำเพื่อประชาชนที่แท้จริงครับน้องธนวัฒน์ล่ะครับมีความเห็นอย่างไรในสถานะขององค์รัฐาธิปัตย์ในประเทศไทยที่ยังคงต้องมีบทบาทอยู่ในส่วนงานต่างๆคือผมมองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะควรเป็นสถานที่ที่คงไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการแต่ต้องอย่าลืมเรื่องของการบริการทางสังคมอย่างที่เพนฟินได้บอกไปนะฮะดังนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีศักยภาพอย่างเต็มที่นะฮะในการที่จะทำกิจกรรมโดยที่ไม่ต้องขึ้นตรงต่อรัฐบาลเพราะจุฬาลงกรณ์เนี่ยได้ใช้เหตุผลในข้อนี้แหละในการอ้างเพื่อจะสร้างความชอบธรรมในการนำจุฬาเนี่ยออกนอกระบบดังนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถจะอ้างได้อีกต่อไปว่าการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะการบังคับจากรัฐบาลการบังคับจากทหารทั้งหมดเนี่ยเกิดจากจิตใต้สำนึกของผู้บริหารจุฬาเองที่รักในเผด็จการและพยายามใช้ความชอบของตัวเองเนี่ยทำลายปนฟี่เสรีภาพทางวิชาการของนักวิชาการคนอื่นในมหาวิทยาลัยนี้อยู่ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากจุดเดียวคือผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับนอกจากผมมองว่าท้ายครับเชิญฮะมาแต่ต่อให้จะอยู่ในระบบหรือนอกระบบหรือแม้กระทั่งเป็นหน่วยราชการหรือไม่ใช่มหาวิทยาลัยก็ได้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่สถาปนาขึ้นมาเองทุกคนควรจะมีสิทธิ์ต่อต้านอำนาจที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าสุดท้ายแล้วหน่วยงานราชการทั้งหมดจะในหรือนอกระบบก็ดีไม่ใช่ของรัฐาธิปัตย์แต่เป็นของประชาชนครับครับดังนั้นผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงก็คือพวกเราครับครับน้องทั้งสองคนที่ชูป้ายเนี่ยตอนนี้ได้รับการคุกคามอย่างไรบ้างฮะที่ผ่านมาก็อย่างของหนูก็จะมีตำรวจนอกเครื่องแบบไปที่บ้านค่ะไปคุยกับแม่ไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของเราว่าทำกิจกรรมอะไรมาบ้างร่วมกับกลุ่มไหนแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องการมีเบื้องหลังว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีคนจ้างมีคนสั่งให้ทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับแล้วก็มีการข่มขู่เล็กน้อยว่าไม่ให้ออกไปแสดงออกทางการเมืองในที่สาธารณะไม่ให้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับน้องเองได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มอยากเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมฮะเคยไปร่วมใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็ไปร่วม อยู่ครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มการเมืองอื่นๆนี่ไม่ได้มีกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆเลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะส่วนใหญ่คือก็จะทำกิจกรรมเชิงวิชาการภายในมหาลัยค่ะอ๋อครับน้องธนวัฒน์นะฮะมีกิจกรรมร่วมกับทางกลุ่ม
อยากเลือกตั้งอยู่ด้วยที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็ไปเข้าร่วมครับอ๋อครับครับส่วนว่ากลุ่มการเมืองอื่นก็ไม่ได้มีกลุ่มการเมืองไหนที่ไปร่วมกิจกรรมใช่ไหมฮะไม่มีครับครับทีนี้ผลที่เกิดขึ้นตอนนี้พอในส่วนของมหาลัยเองมีประเด็นหรือว่าเป็นปัญหาอะไรไหมครับที่กระทบกับน้องตอนนี้อย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็อยู่หอที่นี่ค่ะเวลาก็ที่ฝ่ายความมั่นคงมาที่บ้านเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเป็นห่วงครอบครัวแม่หน่อยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปแล้วเขาจะข่มขู่คุกคามยังไงบ้างค่ะเพราะว่าอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาแม่ก็ค่อนข้างตกใจครับครับส่วนการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาอยู่ในจุฬาหลังจากการทำกิจกรรมนี้แล้วจะตอนนี้มีผลกระทบอะไรไหมครับในส่วนของเพื่อนในส่วนของครูอาจารย์ระเบียบของมหาลัยมีการมาลงโทษมีอะไรไหมครับตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีข้อกังวลมีข้อกังวลในเรื่องนี้ไหมครับว่าจะอาจจะมีปัญหาเหมือนกับเนติวิทย์อะไรหรือเปล่าหรือยังไงมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ทำไม่น่าจะมีส่วนไหนที่เป็นข้ออ้างให้มหาวิทยาลัยมาลงโทษได้ค่ะครับส่วนน้องพริษเองปัญหาเรื่องของการถูกคุกคามจากเจ้าที่รัฐยังคงมีอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ข้อล่าสุดก็ตามที่เป็นข่าวไปก็คือมีเรื่องของมีทหาร2นายไปที่บ้านเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับอ๋อครับจริงๆแล้วก็รู้แหละว่าการที่เราตัดสินใจจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันค้านกับอำนาจที่เป็นอยู่มันก็จะมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นครับแต่ว่าทางก็คุยกันกันว่าทางบ้านเราก็เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ชาวบ้านเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องไม่คิดว่าทางผมยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ผมเผชิญและเพื่อนเพื่อนเผชิญทุกคนมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องแต่ผมพร้อมจะผมและครอบครัวพร้อมที่จะสู้ครับเสียงกิจกรรมที่น้องทำผ่านมารวมทั้งน้องพริษด้วยเนี่ยส่วนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆมีส่วนร่วมไหมครับหรือว่าเขาคิดกันอย่างไรเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรในส่วนของเครือข่ายนักศึกษาโดยรวมก็อย่างแถลงการเมื่อวานก็มีการลงชื่อท้ายแถลงการกันก็มีมาเพื่อนจากหลายมหาวิทยาลัยนะครับทั้งเกษตรก็ดีบุรพาก็ดีครับมีจุฬาธรรมศาสตร์ก็ดีรวมถึงเชียงใหม่มหาลัยเชียงใหม่ครับหรือเทคโนโลยีรัชมงคลรัตนโกสินทร์หรือจอกหรือประจอมเกล้าพระนครเหนือหมดนี้ก็มีการมาร่วมเข้าชื่อเพื่อซัพพอร์ตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเราครับครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าน้องๆในมหาลัยอื่นก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนแต่ว่าการเคลื่อนไหวของมหาลัยอื่นๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าแม้แต่กรุงเทพบางส่วนตอนนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดเหมือนกันในการที่จะออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องเห็นอยู่ในหน้าสื่อครับพวกเราเคลื่อนไหวกันตลอดครับและเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งที่การเคลื่อนไหวมันมาถึงจุดหนึ่งทุกอย่างจะสะพรั่งออกมาเหมือนดอกไม้บานครับครับคิดว่าวันนั้นจะอีกนานไหมครับผมคิดว่าเราดูกันไปฮะทุกวันนี้รัฐบาลก็ทำลายตัวเองอยู่แล้วครับแล้วก็รอดูว่าวันใดวันหนึ่งเราจะขึ้นมาเพื่อปัดปากเศษที่เหลือออกไปให้หมดครับครับเชื่อมั่นว่าพลังของนักศึกษาซึ่งถูกปรามาสอยู่เยอะเหมือนกันนะว่าอาจจะอะไรนะยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอาจจะยังไม่มีความประสีประสาเท่าไหร่อาจจะเป็นเครื่องมืออะไรเงี้ยคำประมาทเหล่านี้คิดว่ามันจะลบคำประมาทนี้ได้ไหมครับความประสีประสาทางการเมืองแล้วผมอยากจะถามว่าท่านผู้ประสีประสาทางการเมืองทั้งหลายวันนี้ทำอะไรให้ประเทศบ้างครับคนที่โกงคนที่เคยสมาทานว่าเราเข้ามาเพื่อปราบโกงเนี่ยตอนนี้เห็นกรณีโกงไปกี่รอบไปตั้งกี่ครั้งกี่รอบแล้วผมคุยกับเพื่อนและอาจารย์ที่คณะว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยรัฐบาลปกติมันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องมีประท้วงใหญ่แล้วครับนี่มันตั้งหลายรอบแล้วอยากถามว่าท่านผู้ประสีภาษาทางการเมืองหายไปไหนหมดครับถ้าลำพังครับและสุดท้ายที่มีคนกล่าวหาเราเรื่อง
เป็นเพื่อนที่ไปรับเงินมาเคลื่อนไหวหรือเปล่าน้ำเลี้ยงมีท่อน้ำเลี้ยงไหมก็อยากจะให้ดูสภาพของการเงินหลักวันนี้หลังจากถ่ายค่าแท็กซี่ไปยูเอ็นทั้งเงินทั้งตัวทั้งเงินทั้งตัวบอลเงินผมเหลือเหรียญบาทจุดสองเหรียญไอ้เหรียญบาทเหรียญหนึ่งก่อนห้าสิบสตางค์เหรียญหนึ่งอันนี้ต้องออกเงินจ่ายค่าแท็กซี่ไปกันเองใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะประกอบไปผมคุยกับเพื่อนเรื่องการเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดผมก็จ่ายเงินกันเองก็จะดีมากครับถ้าเกิดวันหลังเจ้าหน้าที่ทหารมาที่บ้านผมแล้วจะเป็นข้าวน้ำเลี้ยงให้100-200ก็ยังดีได้กินข้าวว้าวเป็นความเสียสละอย่างมากก็มีความพยายามที่จะช่วยๆกันแต่ว่าอย่างว่าแหละนะภาวะของการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะยืดยาวการจะช่วยบางทีเด็กข้อจำกัดก็หลายๆฝ่ายนะอย่างที่ว่าก็คือดูเหมือนว่าฝั่งที่เรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นฝั่งคนรากหญ้าที่ยากจนซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพละกำลังทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับคนที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าพลังของนักศึกษาเนี่ยจะเป็นพลังหลักในการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้ไหมครับผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดจากคนทุกกลุ่มนักศึกษาเป็นหนึ่งในนั้นครับครับการเมืองที่เริ่มที่จะขยับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งอันนี้ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีความหวังแค่ไหนในส่วนของน้องๆเองครับจากระบบการเลือกตั้งแล้วก็รัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่นะตอนนี้ค่ะรัฐธรรมนูญ60เนี่ยการเลือกตั้งแน่นอนว่ามันจะมีปัญหาตามมาด้วยกับดักทางการเมืองทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เราอาจจะยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่เพอร์เฟกต์แต่ว่าการมีการเลือกตั้งคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นและการมีการตั้งอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยในการestablish ประชาธิปไตยที่มันคงได้ค่ะน้องธนวัฒน์แล้วครับคิดว่าครับก็คล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าอนาคตของเราเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยขวากน้ำนะฮะขวากน้ำชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญปรับวงพุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขาวางเอาไว้นะครับขวากน้ำ2ชิ้นเนี่ยเป็นขวากน้ำชิ้นใหญ่แต่สิ่งที่จะมาถากขวากน้ำเนี่ยทิ้งและเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะก็คือการเลือกตั้งนะฮะดังนั้นการเลือกตั้งมันไม่ได้บอกว่าไอ้ขวากน้ำพวกเนี้ยที่มันเป็นรากเป็นฐานโดยคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันจะหายทิ้งไปแต่การเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นการรับรองว่าเราจะสามารถมีเครื่องมือในการจะทำลายขวากหนามไอ้พวกเนี้ยทิ้งแต่เราก็ตามที่เรายังไม่มีการเลือกตั้งนะฮะขวากหนามเนี่ยมันก็ไม่มีวี่แววว่าจะถูกถากทิ้งไปแต่อย่างใดครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นเหมือนเปลวไฟที่ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในประเทศที่มืดแห่งนี้ครับเพราะงั้นสิ่งที่นโยบายหรือว่าพรรคการเมืองทั้งหลายนโยบายแรกๆที่จะต้องชูและที่ต้องนำเสนอต่อประชาชนก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญการยกเลิกผลพวงการรัฐประหารนี่เป็นนโยบายหลักๆที่ควรจะกำหนดไว้ในพรรคการเมืองหรือข้อเรียกร้องที่ประชาชนส่วนใหญ่ควรจะผลักดันให้นักการเมืองชูประเด็นนี้ไหมครับก็ผมคิดว่าตลอดเวลา80ปีกว่าปีที่ผ่านมาในเรามีเลือกตั้งกันหลายครั้งและทุกครั้งเนี่ยพูดเลยว่าประชาชนไม่ได้ไปเลือกตั้งเปล่าๆนะประชาชนไปเลือกตั้งเพราะความหวังบางอย่างเพียงแต่ว่าความหวังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาความหวังมันไม่สามารถจะถูกเต็มๆได้อย่างเต็มที่เพราะมันมีความขีดบางอย่างที่ขัดขวางกลไกในการทำงานของการเมืองเราอยู่ซึ่งสิ่งนั้นก็คือผมก็ไม่บอกนะแล้วมันคืออะไรแต่มันขึ้นด้วยอักษรทอแล้วมันก็ลงท้ายด้วยอักษรรอมีสี่ตัวครับซึ่งผมคิดว่าในการเลือกตั้งเนี่ยไม่เกี่ยงว่าเป็นพรรคไหนนะแต่พรรคไหนที่กล้าพูดว่าเราจะเอาสิ่งที่ขัดพันเฟืองนั้นออกเราจะให้ประชาชนได้ใช้อำนาจอย่างเต็มที่ด้วยการเอาอุปสรรคเอาหลุมนั้นน่ะออกไปแล้วมันจะไม่มารบกวนเราอีกใครกล้าพูดอย่างนี้ใครทำได้อย่างนี้ผมคิดว่านั่นคือรัฐบุรุษครับแล้วก็เป็นพรรคที่น้องๆจะเลือกใช่ไหมฮะครับครับครับเอาละครับก็คงขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับการออกมาเสียสละตัวเองในการที่ต่อสู้นะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับนั่นก็เป็นน้องๆนักศึกษานะครับที่ไปยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในกรุงเทพเรื่องของการที่ถูกทางเจ้าที่รัฐทหารตำรวจมีการข่มขู่นะฮะหลังจากที่ได้ไปแสดงป้ายหรือชูป้ายต่อนายกรัฐมนตรีที่จุฬานะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มพลังนักศึกษาที่ต้องการให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกโดยไม่ถูกปิดกั้นหรือถูกอำนาจเผด็จการมาคอยปิดกั้นความคิดเห็นของพวกเขานะครับน่าสนใจทีเดียวเอาละครับนี่คือทุกบทของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ